สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้สาวบ้านตะกูกจะพาเพื่อนๆเที่ยวประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งเราได้ไปเที่ยวเมื่อช่วงซัมเมอร์นะคะเดือนมิถุนายนปี2516ค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆชนบทหรือช่วงนอกเมืองของประเทศนอร์เวย์นะคะช่วงแรกก็จะเห็นฟยอร์ดก่อนนะคะประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอยู่ในยุโรปตอนเหนือนะคะเป็นประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะหมายความว่าเที่ยงคืนแล้วพระอาทิตย์ก็ยังส่องสว่างนั่นเองค่ะและเป็นประเทศที่มีแสงเหนือนะคะเพื่อนๆนอกจากมีแสงเหนือแล้วยังเป็นประเทศที่มีฟยอร์ดเยอะมากประเทศนี้จึงได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งฟยอร์ดนะคะ Queen of Fjord ค่ะภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะคะคือฟยอร์ดค่ะฟยอร์ดคืออะไรนะคะฟยอร์ดคือธารน้ำแข็งที่ละลายลงมาจากยุคน้ำแข็งนะคะในอดีตที่ผ่านมาละลายกัดเซาะหินหน้าผาตรงกลางภูเขานะคะเสร็จแล้วก็จะมีภูเขาขนาบข้างอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็จะมีแอ่งน้ำเป็นอ่าวอย่างนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้ล่ะค่ะแอ่งน้ำที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ระหว่างหุบเขานั้นเขาเรียกว่าฟยอร์ดค่ะแล้วน้ำตรงนี้เมื่อก่อนที่กลายจากธารน้ำแข็งที่ละลายลงมานะคะตอนนี้ก็กลายเป็นน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ค่ะเพราะฉะนั้นฟยอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นน้ำทะเลนั่นเองค่ะประเทศนอร์เวย์มีฟยอร์ดเยอะมากและก็สวยที่สุดยาวที่สุดนะคะประเทศที่มีฟยอร์ดอีกนะคะไม่ใช่มีแค่นอร์เวย์นะคะมีที่สหรัฐอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆนะคะแต่นอร์เวย์เขาได้ขึ้นชื่อว่ามีฟยอร์ดเยอะที่สุดจึงได้รับสมญานามว่า Queen of Fjord นั่นเองค่ะสวยไหมคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆหน้าร้อนแต่ว่าน้ำในลำธารที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะเย็นเจี๊ยบเลยค่ะต่อไปก็ให้ภาพบรรยายแทนนะคะเพื่อนๆเชิญชมวิวทิวทัศน์ของประเทศนอร์เวย์ในช่วงหน้าร้อนนะคะในช่วงซัมเมอร์ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสำราญในการรับชมค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Thank you for watching